ปาท่องโกฟีเวอร์ก็ช่วยไม่ได้เมื่อชานสินเปลี่ยนการบินไทยเป็นสายการบินแห่งญาติตั้งภรยาประธานบอร์ดข้ามห้วยขึ้นดเรคเตอร์การเมืองเรื่องกัญชากัญชงกระท่อมพลังประชารัฐภูมิใจไทยหมายเด็ดเรียกคะแนนเสียงล่วงหน้า กระแสปาต้โกฟีเวอร์ของการบินไทยทำให้สังคมรับรู้และให้กำลังใจต่อความพยายามดิ้นรนปากกัดตีนถีบเพื่อความอยู่รอดซึ่งก็ต้องขอชื่นชมสปปริตจิตอาสาของพนักงานการบินไทยที่ร่วมแรงร่วมใจทำทุกอย่างเพื่อองค์กรที่ตัวเองรักในยามที่ยากลำบากที่สุดในห่วงเวลานี้แต่เบื้องหลังของปาต้โกสุดฟินกับมีเรื่องบั่นทอนกาลังใจและซ้าเติมสภาวะของการบินไทยให้เลวร้ายลงไปอีกนั่นก็คือการที่ฝ่ายบริหาร จัดการโยกย้ายแต่งตั้งเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องแบบชนิดที่ว่าไม่แคร์พนักง,งานกันเลยทีเดียวกรณีแต่งตั้งพงอุมาดิศยส,สรินภรยาของพลเอกชัยพฤกดิศยส,สรินประธานบอร์ดขึ้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายระดับ10แบบข้ามสายงานท่ามกลางกระแสวิพากวิจารณ์ที่ไม่เหมาะสมเมื่อหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องเมสามอยน้อยใจกันในทีจีกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ พนักง,งานต่างพากันตั้งคำถามตั้งแต่ระแคะระคายว่าจะมีคำสั่งว่าทำไมฝ่ายบริหารไม่คำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทตอนนี้เลยหรือไรว่าลำบากขนาดไหนในภาวะที่การบินไทยต้องการมืออาชีพมาช่วยกันฟันฝ่นาวิกฤตผู้หลักผู้ใหญ่กลับยังเห็นแก่เคยญาติแต่งตั้งไม่ดูเวลาว่าเหมาะสมหรือไม่ไม่ดูความสามารถว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เป็นหรือเปล่าคิดแต่ประโยชน์ที่จะได้กับพวกตัวเองบางคนถึงก็บอกว่า การบินไทยที่เคยเป็นสายการบินแห่งชาติตอนนี้เปลี่ยนเป็นสายการบินแห่งญาติที่ฝ่ายบริหารไม่ละอายใจกันบ้างเลยว่ากันว่ามีความพยายามผลักดันพริยาประธานบอดมาตั้งแต่ปีที่แล้วโดยมีเสียงร่ำลือกันว่าพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ขณะที่ยังเป็นผอบอทอ,อทำหน้าที่รองประธานบอดการบินไทยได้ใช้เส้นสายฝ่ายบริหารที่เป็นฐานอากาศในการบินไทยด้วยกันช่วยหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้พรยาตัวเองมาตลอดแต่ยังไม่สบจังหวะ ประกอบกับมีเสียงคัดค้านจากพนักง,งานมาเป็นระยะระยะแต่แม้จะไม่ได้รับตําแหน่งที่ต้องการก็ว่ากันว่าพงอุมานั้นได้รับการเลื่อนขั้นเสนอขึ้นเงินเดือนได้สิทธิต่างๆตามมาโดยตลอดที่สําคัญเมาส์กันสนันว่าเธอได้สิทธิพิเศษไม่ต้องทํางานตามหน้าที่เพราะมีตําแหน่งเป็นนายกสมาคมแม่บ้านกองทัพประกาศด้วยสามีเป็นผอทอ,อ,อมาแตะบัตรตอนเช้าแล้วก็ไปจริงๆแล้ว มาทำงานให้การบินไทยตอนไหนก็ยังสงสัยกันอยู่ฟังว่าพฤติกรรมนี้คนการบินไทยเห็นจนชินชามาโดยตลอดและไม่นึกว่าฝ่ายบริหารจะกล้าหาญชาญชายัยแต่งตั้งขึ้นเป็นผอ,อ,อโดยที่ยังไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความสามารถอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนี่ครับเมื่อขุดคุยกันไปอีกก็พบว่าในยุคที่การบินไทยเข้าแผนฟื้นฟูไม่ใช่แค่ภรรยาประธานบอร์ดที่มีการแต่งตั้งเอื้อประโยชน์ให้กัน มีอีกหลายคนที่อยู่ในข่ายได้รับการโปรโมตแต,งต,งต่งตั้งแบบข้ามห้วยข้ามหัวกันเพียงพวกคนเหล่านั้นไม่ได้มีนามสกุลดังและก็เป็นที่สะดุดตาของพนักงานว่ากันว่าตั้งแต่ชาญศิลป์ตรีรุตกรเข้ามาเป็นกรรมการใหญ่และรักษาการการบินไทยก็มีข่าวในทำนองมีผู้ยิ่งใหญ่สั่งการให้ทําในสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อต,ต,ตัวเองและผู้พ้องโดยให้มีคําสั่งแต่งตั้งระดับบริหารมากมายอย่างน้อยๆสามคำสั่งที่ออกมา มีการแต่งตั้งฝ่ายบริรหารไปแล้ว50-60ถึงตำแหน่งแน่นอนว่าการโยกย้ายหรือโปรโมทแต่ละขั้นตำแหน่งนั้นของการบินไทยหมายถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเช่นการเลื่อนจากระดับ9ไปเป็นระดับสินั้นมีผลต่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นไปด้วยโดยนอกเหนือนจากเงินเดือนค่าน้ำมันรถที่เพิ่มขึ้นแล้วจะได้รับสิทธิ์นั่งชั้นหนึ่งหรือ FirstC l a s s ตลอดชีวิตทั้งครอบครัวขณะที่ระดับ9จะได้รับสิทธิ์นั่งที่นั่งชั้นธุรกิจเท่านั้น เรียกว่าบริษัทจะแย่อย่างไรพวกข้าต้องมาก่อนรู้ทั้งรู้ว่าการบินไทยมีโครงสร้างบริษัทที่มีแต่ผู้บริหารเต็มไปหมดแต่ทำงานไม่คุ้มตำแหน่งไม่คุ้มเงินเดือนและก็มีแต่สิทธิพิเศษในยามวิกฤตแทนที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือโครงสร้างจัดการรีดไขมันกลับยังทำแบบเดิมขณะที่บริษัทอยู่ในระหว่างการทำแผนฟื้นฟูและฝ่ายบริหารที่เฝ้าบอกกับพนักงานให้ทำใจกับการถูกเลิกออฟงดลดเงินเดือน หรือขอแรงขอจิตอาสาดิ้นรนทําในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทาได้เช่นทอดปลาต้องโกขายฝ่ายบริหารกับยังแต่งตั้งผู้พ้องกินตําแหน่งเสวยสุขกับสิทธิประโยชน์เหมือนปกติใครที่ไหนจะรับได้มีหนาซ้ําว่ากันว่าที่ฝ่ายบริหารตั้งใจประคมข่าวเรื่องการเลีออฟพนักงานช่วงนี้ก็เพื่อกลบกระแสการโยกย้ายฝ่ายบริหารดีๆนี่เองเห็นว่าดีๆชานสินตอนนี้และเป็นโจ๊กยิ่งพูดยิ่งผิด ยิ่งสัมภาษณ์ยิ่งล้มไม่เป็นท่าอย่างเช่นการให้สัมภาษณ์ปกป้องพงมาดิศยศรินประธา,านบอร์ดว่านามสกุลนี้มีบุญคุณกับประเทศไทยเป็นแม่บ้านกองทัพอากาศจะได้ช่วยทํางานเสียาให้กับบริษัทการพูดแบบนี้ทําให้คนระดับอดีตซีอโอปตทกําลังถูกมองว่าตกกระทะปลาท่าโกตายนั่นเพราะพนักง,งานเขาก็มีความคิดนว่าระหว่างคุณสมบัติการเป็นภยาประธานบอร์ดกับคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฟื้นฟูกิจการเช่นนี้อดีตซีโอปตทคิดว่าอะไรคือธรรมพิบาลคำถาหมมีว่าพรัยาประธานบอร์ดเลือกตำแหน่งได้ตามใจชอบหรือสิอทธิการได้นั่งเฟิร์สคาสที่มากับพร้อมตำแหน่งดเรคเตอร์เรื่องนี้ก็วิาพากษ์วิจาร์กันว่าชาญสินนั้นจะแกล้งโง่ว่าไม่รู้ก็คงไม่ทราบไม่ได้เพราะความจริงต้องปรากฏอยู่แล้วไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งของแบบนี้พนักงานทั่วไปเขายัางรู้กัน เรื่องดราม่าฝ่ายบริหารที่ทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตในการบินไทยยังมีอีกมากบางเรื่องเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งแบบไม่น่านจะเกิดขึ้นบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ทํากันเป็นขบวนการหาผลประโยชน์เป็นความอ่อนแอของการบินไทยแต่วันนี้เอาแค่หอมปากหอมคอก่อนอย่างไรก็ตามข่าวปนคนคนปนข่าวก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้พนักง,งานทุกคนของการบินไทยต่อสู้กับสถานการณ์เลวร้ายที่กําลังเผชิญอยู่ณนะที่นี้อีกครั้งหนึ่ง เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับพรักภูมิใจไทยของเสี่ยหนูอนุทินชาญวิรุฬหได้ออกแคมเปญกัญชาเสรีพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สร้างความพือหาและความคาดหวังให้กับประชาชนว่าจะได้ปลูกกัญชาครัวเรือนละ6กต้นส่งผลให้พรคภูมิใจไทยได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดหลังพรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลอนุทินชาญวิรุกูลนั่งรองนายกควบรัฐมนตรีสาธารณสุขก็พยายามที่จะปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดแต่ก็ยังไปได้ไม่สุดเต็มที่ตามที่สายเขียวมโนกันก็คือ ปลดได้แต่เพียงการใช้สารสกัดจากกัญชาหรือน้ำมันกัญชามาใช้ในทางการแพทย์และการวิจัยการผลิตนำเข้าส่งออกต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษซะก่อนจึงสามารถดำเนินการได้ส่วนการปลูกกัญชาก็ยังไปไม่ถึงประชาชนโดยตรงโดยผู้ปลูกจะต้องมีคุณสมบัต,ติตามกฎหมายกำหนดต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือผู้ขออนุญาตอื่นเช่นวิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทยที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ใครปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตยังคงมีโทษจำคุกและโทษปรับที่ค่อนข้างหนักเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามถือว่าพรคภูมิใจไทยเดินมาได้กว่าครึ่งทางแล้วและในระหว่างที่พรคภูมิใจไทยกำลังผลักดันนโยบายกัญชาอยู่นั้นทางพักพลังประชารัฐโดยสมศักดิ์เทพสุทินรัตียุติธรรมก็ผลักดันให้มีการปลดล็อกพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติดคู่ขนานกันมาเพราะกระท่อมมีสรรพคุณทางยารักษาโรคบิดแก้ปวดบนท้องท้องเสียท้องเฟอ้อท้องร่วง ทำให้นอนหลับระง,งับประสาทเขี้ยวสดก็ทํางานได้ไม่รู้จักคําว่าเหนื่อยว่ากันว่าก่อนหน้านี้กระท่อมไม่ได้อยู่ในบัญชียาเสพติดแต่เหตุที่ทําให้กระท่อมต้องไปอยู่ในบัญชียาเสพติดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็เพราะพระบ,บพืชกระท่อมพุทธศักราช2486ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลเห็นว่าฝิ่นมีภาษีสูงแต่กระท่อมไม่มีภาษีเมื่อฝิ่นแพงคนก็หันไปบริธโภคกระท่อมที่มีฤทธิ์คล้ายฝิ่นทําให้รายได้ของรัฐลดลง จึงเป็นเหตุที่ทําให้ต้องออกพรบพืชกระท่อมพุทธศักราช2486และกระท่อมก็เลยติดอยู่ในบัญชียาเสพติดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในร่างพรบพืชกระท่อมพศจุดๆฉบับประนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเสนอนั้นได้ยกหลักการและเหตุผลตอนหนึ่งว่าปัจจุบันพืชกระท่อมถูกควบคุมโดยพรบยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522ประเภท5ซึ่งกฎหมายกําหนดกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ไว้เฉพาะ เพื่อประโยชน์ทางการราชการการแพทย์การรักษาผู้ป่วยหรือการศึกษาวิจัยและพัฒนาเท่านั้นซึ่งไม่สอดคล้องกับปริบทและสภาพแวดล้อมของสังคมไทยซึ่งพบว่ามีการใช้พืชกระท่อมในรูปแบบวิถีชาวบ้านเช่นการเคี้ยวใบกระท่อมสดหรือการนํามาชงชาหรือต้มน้ําดื่มสําหรับตนเองในกลุ่มชาวไร่ชาวสวนกลุ่มผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ประกอบในต่างประเทศครับพบว่าพืชกระทอม ไม่ได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุกออกริ์ที่ต้องควบคุมตามกฎหมายระหว่างประเทศได้ยาเสพติดดังนั้นการที่ประเทศไทยถือว่าพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษจึงถือว่าเป็นการควบคุมในระดับที่เข้มงวดเกินไปและเมื่อ12ตุลาคมครับที่ประชุมพรมก็มีมติอนุมัติลหลักการร่างพรบพืชกระท่อมพุทธศักราชจุดๆดจุด,จด,จดตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอจากนี้ก็ส่งให้สำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปอย่างไรก็ตามร่างพรบพืชกระท่มฉบับนี้ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกกระท่อมเสรีแต่ยังมีข้อกําหนดข้อห้ามเช่นห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนําเข้าหรือส่งออกพืชกระท่อมเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการปรปรสห้ามขายพืชกระท่มให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและสตรีมีครรภ์ห้ามใช้จ้างวานหรือให้มีผู้อายุต่ำกว่า18ปีขายพืชกระท่มห้ามขายพืชกระท่อมในสถานที่บางแห่งเช่น โรงเรียนหอพักสวนสาธาร,รณะสวนสัตว์สวนสนุกหรือขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครดเร่ขายห้ามโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดห้ามผู้มีอายุต,ตั้งแต่18ปีขึ้นไปเศษพืชกระท่มในลักษณะ4ี่คูณร้อยก็คือการผสมกับยาเสพติดหรือวัตถุกออกฤทธิ์หรือ,อยาอื่นๆห้ามผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีเศษพืชกระท่อมทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายบังคับกับวงเล็บหนึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่มตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร วงเล็บ2ยาที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยยาวงเล็บสอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและวงเล็บ4เครื่องสาอางที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสําอางและให้เลขาธิการปปรสหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียวและให้เป็นยุติธรรมและบรรทีสาธารณสุขรักษาการตามพรบนี้กําหนดบทเฉพาะการโดยให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุญ,ญาตผลิตนำเข้าและส่งออกพืชกระท่อมรวมถึงมีอำนาจเปรียบเทียบปรับแทนเลขาธิการปรปรสเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา10ปีเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เป็นอันว่าขณะนี้ร่างกฎหมายว่าด้วยการปลดล็อกกัญชากับปลดล็อกกระท่อมของสองพรรคต่างก็ผ่านความเห็นชอบจากครมรอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนด้วยกันทั้งคู่ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าร่างกฎหมายฉบับใด จะผ่านสภาก่อนกันและเมื่อผ่านแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรอดใจรออีกไม่นานก็รู้กันครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา n g r o n l i n e c o m นะครับ เราเหนือมาจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีบทความบทวิเคราะห์และคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัย ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ